และหนุ่มคนนี้ค่ะหลังจากถูกเพื่อนซีอย่างแอนทองประสมแอบแซวว่ากำลังจะชิงแต่งงานในช่วงปีหน้าเพราะสวีทกันเหลือเกินค่ะสำหรับคู่รักอย่างนัทมิเรียและหนุ่มอ้ำอธิชาติที่งานนี้ค่ะหนุ่มอ้ำไม่รอช้าขอชี้แจงเลยค่ะว่ายังไม่ได้มีการปรึกษากับเพื่อนๆในกลุ่มเรื่องงานแต่งงานและกับกระแสที่ว่าจะมีโครงการวิวากับสาวนัทในช่วงปีหน้าก็ไม่เป็นความจริงด้วยค่ะแล้วจริงๆต้องเว